สวัสดีครับมาขี่จักรยานไฟฟ้าเล่นครับแถวบ้านครับมีเขาเยอะแล้วก็แถวนี้มีกวางด้วยเมืองชินาฮิลนะครับก็ต้องวันนี้วันอาทิตย์ก็รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ต้องมีไฟอะไรให้พร้อมนะครับจริงๆก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่กลางวันก็มีไฟข้างหลังเรียบร้อยนะฮะกลางวันกลางคืนก็เปิดตลอดอันนี้เป็นมอเตอร์รถไฟฟ้านะครับก็ช่วยให้ขับได้ง่ายเพราะแถวนี้มีเขาเยอะฮะตอนนี้ก็ช่วงนั้นจะเป็นช่วงลงเขานะครับจะเห็นข้างหน้านั้นเป็นเมืองเพราะเราบ้านอยู่บ้านเราจะอยู่บนเขาครับจะเห็นเมืองอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วแถวนี้ก็มีกวางด้วยมีบ้านแพงๆอยู่บนเขาบนนู้นนะครับบ้านใหญ่ๆบนเขาแถวนี้ก็จะเป็นเขาส่วนมากมีเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรนะฮะเดี๋ยวเราจะขับประมาณผมว่ารอบๆประมาณสัก10ไมล์อ่ะฮะ10ไมล์10กว่ากิโลรอบๆตัวเมืองนะครับคือตัวเมืองมันใหญ่มากกว่านั้นแต่แถวบ้านผมนี่ประมาณเนี้ยฮะ10ไมล์รอบๆนะฮะองศารถก็จะจักรยานก็จะวิ่งเร็วกว่าปกตินะครับแต่ก็ต้องระวังความปลอดภัยด้วยอันนี้ก็มี2โหมดนะฮะคือจะปั่นจักรยานไปด้วยมันก็ช่วยประหยัดไฟไปในตัวนะฮะแล้วก็เพิ่มความเร็วหรือไม่ก็จะบิดอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าเพื่อบิดตลอดเนี่ยมอเตอร์ไฟมอเตอร์มันก็จะหมดเร็วนะครับก็คิดว่าได้ประมาณคันนี้ 20-30 ไมล์ต่อชาร์จครั้งหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเผื่อก็อย่างที่บอกรอบบ้านประมาณ10ไมล์นี้ก็ขี่แบบสบายๆนะขึ้นเขาก็จะง่ายเพราะว่าเรามี3ระดับนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ระดับ1นะครับความเร็วระดับ1ความเร็วระดับ2ความเร็วระดับ3นะฮะแล้วแต่ต้องการแต่ส่วนมากผมก็จะประมาณระดับ2นะฮะแล้วก็เกียร์ก็ได้7เกียร์นะฮะอันนี้เกียร์7ก็เร็วสุดถ้าเผื่อขึ้นเขาก็เกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4ขึ้นเขาอะไรอย่างนี้แต่คันนี้ไม่มีปัญหาถ้าเผื่อเขาไม่ชันก็เกียร์7ก็วิ่งสบายนะฮะไม่มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวขับต่อกลับไปนะครับโอเคตอนนี้ขี่ก็ไม่เปิดมอเตอร์นะฮะปิดมอเตอร์เพราะว่านี่มันค่อนข้างจะลงเขาหน่อยๆขี่แบบลงเขาสบายๆไปเฉียนไฟหน้ารถแล้วก็พริบสว่างดีครับไปนี่ก็จะดีครับเขาก็จะมีไบค์เลนให้นะฮะเนี่ยเป็นช่องทางวิ่งของจักรยานดีครับที่นี่แต่ก็ไม่ใช่ทุกถนนนะฮะแต่ส่วนมากเขาก็พยายามจะถ้าเปิดถนนใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมีสำหรับจักรยานนี้ฮะเป็นลักษณะนี้ครับซ้ายมือนั่นก็จะเป็นอาจจะเห็นไม่ถนัดเป็นสถานีดับเพลิงครับแต่ไม่มีรถก็จอดอยู่ข้างในเผื่อมีอะไรเขาก็จะดินเสียงสิงไซเรนนะครับนี่ก็เป็นสี่แยกใหญ่นะฮะก็ต้องระวังรถนิดหน่อยcheck in the box นี่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ข้างในนะครับ
ขวามือนี่เป็นต้นไม้เยอะมากก็จะเป็นหมู่บ้านที่มีราคาแพงก็มีเกตด้วยเข้าไปไม่ได้นะจะต้องได้รับอนุญาตหรือเป็นคนที่อยู่ในนั้นซ้ายมือก็จะเป็นไปรษณีย์นะครับถัดไปหน่อยก็จะเป็นโบสถ์ถัดจากโบสถ์ก็จะเป็นโรงเรียนไฮสคูลนะครับเนี่ยที่บอกว่าหมู่บ้านคนรวยอยู่ในแสดงว่าเราไม่รวยรวยไม่พอจ่ายภาษีจะจ่ายมากพอสมควรเลยครับบ้านแพงๆเนี่ยภาษีก็จะแพงด้วยไม่เหมือนเมืองไทยนะครับนี่ก็จะมีคอกม้าเยอะพอสมควรนะครับค่อยขับขึ้นไปขับไปดูห้องว่างดูชัดขับไปดูชัดๆนะฮะมีให้ฝึกขี่ม้าด้วยอะไรเงี้ยกลิ่นหอมโชยมากเลยครับกลิ่นม้าฮะเนี่ยค่ายม้าข้างในมีต้นไม้อะไรด้วยเขียวดีจังเลยนะสวยแถวนี้สวยนะซ้ายมือจะเป็นโรงพยาบาลม้าหรือไงเนี่ยสวยเชิงบนเนื้อที่เยอะพอสมควรเพราะว่าเลี้ยงม้ากันนะบนเนี่ยก็สวยดีนะฮะตอนนี ถึงสวนสาธารณะครับ English Spring ที่นี่ก็จะมีห่านมีเป็ดเยอะเลยครับแต่ก็ห้ามเลี้ยงนะฮะห้ามให้อาหารเพราะมันอาจจะตายหรือว่าได้ให้อาหารไม่ถูกอาจจะตายได้ก็ห้ามให้อาหารก็มีคนมาพักผ่อนฮะวันนี้วันอาทิตย์ครอบครัวส่วนมากก็คงจบแค่นี้ก่อนนะครับแค่คร่าวๆหวังว่าให้ความน่าสนใจและสนุกสนานบ้างนิดหน่อยนะให้ดูแปลกๆสถานที่อเมริกานะครับขอบคุณมากครับแล้วยังไงจะโชว์วิวใหม่ๆนะครับ